นั่นเจอรี่เจ้ารถแข่งท่าทางเขากำลังจะชนะการแข่งขันอีกแล้วเอาเลยเจอรี่เธอทำได้อยู่แล้วโอ้ไม่นะเขามองไม่เห็นทางระวังเจอรี่กำลังจะถึงมุมแล้วโธ่เธอไหวไหมแอมเบอร์เจ้ารถพยาบาลอยู่ในกลุ่มคนดูด้วยเธอต้องการให้เขามาช่วยไหมนี่แอมเบอร์เจอรี่บาดเจ็บจากการชนหินพวกนั้นเธอช่วยมาดูเขาหน่อยได้ไหมเอ่ยเข้าไปเลยเจอรี่โทษเจอรี่ดูเหมือนว่าเธอคงจะต้องการความช่วยเหลือแล้วล่ะหนูคงยังแข็งแรงไม่พอนะเบบี้แอมเบอร์โอ้โหแข็งแรงจริงๆเด็กคนนี้เอาล่ะไหนดูซิว่ามีปัญหาอะไรมีข่าวดีเจอรี่แอมเบอร์บอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติภายในแต่คงเป็นแค่บาดแผลภายนอกน่ะเธอพูดถูกแอมเบอร์ท่าทางเจอรี่คงจะบาดเจ็บจากการแล่นไปเกยหินพวกนั้นเรามีอะไรบ้างเอ่ยสเปรย์น้ำยาแล้วก็ผ้าปิดแผลเริ่มจากอะไรก่อนดีแอมเบอร์เป็นความคิดที่ดีมาทำความสะอาดแผลด้วยสเปรย์กันก่อนเลยเบบี้แอมเบอร์ช่วยเอาน้ำยามาให้คุณแม่หน่อยได้ไหมนี่สำหรับการป้องกันบาดแผลเหลือแค่ผ้าปิดแผลเจอรี่กำลังจะเสร็จแล้วนะเราต้องพันผ้ารอบๆฝากระโปรงของเจอรี่ให้ได้นี่สินั่นสินะเบบี้แอมเบอร์ตัวเล็กพอที่จะเข้าไปด้านล่างของตัวเจอรี่ได้อย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยเจอรี่ซาบซึ้งใจมากในความช่วยเหลือของเธอแอมเบอร์และเขาอยากจะขอบคุณเธอเหมือนกันเบบี้แอมเบอร์เธอให้การช่วยเหลือดูแลได้มากเหมือนคุณแม่เลยขอให้ตั้งใจทำงานอย่างนี้ต่อไปนะแล้วก็ขอให้ปลอดภัยเจอรี่บ๊ายบายไฟไหม้ลุกลามจริงๆแฟรงค์ดูเหมือนว่าเธอมาถึงทันเวลาที่จะดับไฟโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายมากนักระวังนะแฟรงค์ลมกำลังแรงค่อยๆเอาบันไดลงมาเธอคงไม่อยากทำให้มันหักนะโอ้ไม่นะแฟรงค์ตาของเธอบวมเจ็บไหมสงสัยจะมาจากควันไฟน่ะเธอควรรีบไปโรงพยาบาลไม่ต้องห่วงนะแฟรงค์แอมเบอร์จะดูแลเธอเอง ว่าไงแอมเบอร์แฟรงค์ไปดับไฟที่ธนาคารและดูเหมือนว่ามีอะไรเข้าตาเขาน่ะ เธอช่วยหน่อยได้ไหมเอ่ยอ
แฟรงค์แอมเบอร์จะตรวจเธอให้แล้วนะโหตาเธอแดงกล่ำแล้วก็บวมมากเลยแฟรงค์เธอควรรีบตามแอมเบอร์เข้าไปในห้องตรวจไฟสว่างจ้ามากเลยแอมเบอร์ อะไรหรอแอมเบอร์เธอเห็นไหมว่าอะไรทำให้ตาแฟรงค์แดงขนาดนี้เศษขี้เถ้าจากไฟหรอมันต้องลอยมากับอากาศด้วยลมพวกนั้นแน่ยาหยอดตาจะช่วยล้างตาและบรรเทาอาการลงนะเอาล่ะตอนนี้ก็ตรวจอีกทีให้แน่ใจว่าไม่มีอย่างอื่นอยู่ในนั้นแล้วทำอะไรต่อดีแอมเบอร Baby Amber หนูเป็นโจรสลัดหรองั้นต้องปิดตาข้างเดียวเอาล่ะแฟรงค์ Amber ปิดแผลให้แล้วตาของเธอจะดีขึ้นเร็วๆนี้แหละขอบคุณที่ช่วยนะ Amber แล้วก็ขอบคุณ Baby Amber ด้วยสร้างทำงานร่วมกันได้เยี่ยมจริงๆกลับสถานีดับเพลิงกันเถอะแฟรงค์เผื่อมีคนต้องการตัวเธอราตรีสวัสดิ์นะแฟรงค์เดี๋ยวเราจะกลับไปดูอาการของเธอในอีก 2-3 วันเราเจอกันใหม่ครั้งหน้านะทุกคนนั่นซูซี่กับเจอร์มี่ท่าทางเขากำลังดูตื่นเต้นกับอะไรบางอย่างอ๋อเขากำลังจะไปที่สนามเด็กเล่นเกิดอะไรขึ้นโอ้ไม่นะมีคนทำลายสนามเด็กเล่นหรอสงสัยเธอจะต้องกลับมาเล่นวันหลังแล้วล่ะแต่ฉันว่าแมทควรต้องทราบเรื่องนี้นะไปสถานีตำรวจกันเอาทีละคนสิดีมากแมทกับแฟรงค์กำลังตรวจสอบอยู่เป็นความคิดที่ดีกระจายตัวกันจะได้หาตัวเจ้าคนมือบอลได้เร็วขึ้นนั่นอะไรน่ะใช่เจ้าคนร้ายหรือเปล่านะอ้าวนั่นคือแฟรงค์นั่นเองคนร้ายคงจะซ่อนตัวอยู่เธ
ธอว่าเขาน่าจะโผล่ออกมาคืนนี้หรอหวังว่าแมทกับแฟรงค์จะจับตัวคนร้ายได้คาหนังคาเขานะตอนนี้ไม่มีใครอยู่ที่สนามเด็กเล่นเลยเธอคงจะต้องอยู่ดูบริเวณนี้ไปก่อนแล้วล่ะเอ๊ะดูเหมือนว่าเสียงจะมาจากบริเวณก่อสร้างแต่ว่าประตูก็ปิดอยู่นี่นาเป็นความคิดที่เยี่ยมมากการใช้กล้องนี้จะทำให้เรามองเห็นข้ามรั้วได้เอาล่ะค่อยๆนะค่อยๆอ้าวนั่นไงจะพวกคนร้ายกำลังทำลายของสาธารณะอีกแล้วว่าไงล่ะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากไทเลอร์ไทยกับเพื่อนของเขาท่าทางเธอทั้งสองคนจะได้ใช้คืนนี้อยู่ในคุกซะแล้วล่ะโถแมทกับแฟรงค์คนเก่งของเราต้องมาเฝ้าอยู่ทั้งคืนเพื่อไม่ให้คนร้ายหนีไปไหนได้เอาล่ะพวกเธอมีงานต้องทำก่อนที่จะไปไหนได้พวกเธอต้องทำความสะอาดสนามเด็กเล่นให้เรียบร้อยเพราะเธอเป็นคนที่ทำเลอะเทอะไว ว่าไงนะตอนนี้พวกเธออยากเล่นสนามเด็กเล่นที่สะอาดแล้วท่าทางซูซี่กับเจอร์มี่ก็อยากเล่นใช่แล้วพวกเธอเล่นสนุกมามากพอแล้วให้คนอื่นได้เล่นบ้างน่าดีใจที่สนามเด็กเล่นกลับมาเป็นปกติอีกครั้งได้เวลากลับบ้านสำหรับพวกเด็กโซนแล้วหวังว่าเขาจะได้รับบทเรียนแล้วล่ะทำงานได้ดีมากตอนนี้คาซิตี้ก็กลับมาปลอดภัยอีกครั้งต้องขอบคุณพวกเธอจริงๆอรุณสวัสดิ์แมทสบายดีไหมวันนี้วันเกิดเธอหรอเธอจะออกลาดตระเวนหรือเปล่าล่ะเอฉันว่าเธอควรจะซ่อมไฟนั้นก่อนนะมันเสียมาสักพักแล้วไม่ใช่หรอแฟรงค์น่าจะพอมีอะไหล่สำรองให้เธอใช้ได้เรามาถึงสถานีรถดับเพลิงแล้วแล้วดูนั่นแฟรงค์ไง
อ้ไม่นะแฟรงค์ให้แมตยืมไฟไม่ได้เพราะเขาทำไฟหายไปแล้วแถมไฟสำรองของเขาก็พังเหมือนกันช่างเป็นเรื่องบังเอิญอะไรอย่างนี้นี่แมตไม่แน่ว่าแอมเบอร์เจ้ารถพยาบาลอาจจะมีอะไรสำรองก็ได้นะหรือไม่เขาก็อาจจะให้เธอยืมไฟของเขาได้อ๋อดีจังแฟรงค์อยากจะไปด้วยเยี่ยมเลยแอมเบอร์อยู่นั่นและเขาก็มีไฟด้วยแมทกับแฟรงค์มาถึงแล้วแต่ทำไมแฟรงค์ดูกังวลจังเลยล่ะไฟของแมทพังและเขาต้องการใช้ไฟระหว่างลาดตระเวนน่ะไหนๆวันนี้ก็วันเกิดเขาเธอพอจะให้เขายืมได้ไหมโอ้ไม่นะแอมเบอร์กำลังรีบฉันว่าเขาก็ต้องใช้ไฟเหมือนกันถ้าเขาต้องไปช่วยเหตุฉุกเฉินงั้นเราไปหาทอมดีไหมแฟรงค์พูดถูกเธอสองคนควรจะแยกทางกันเพื่อไปหาไฟสำรองแล้วเดี๋ยวกลับไปเจอกันที่สถานีตำรวจตอนเที่ยงนี่ทอมแมทต้องการไฟใหม่เธอพอจะมีอะไรสำรองไหมอะไรนะเธอไม่มีไฟสำรองเลยหรอแปลกจังเลยเขากำลังรีบด้วยเหมือนกับทุกคนในคาร์ซิตี้วันนี้เลยโธ่แมทผู้น่าสงสารเอาล่ะยังพอมีเวลาก่อนที่เราจะต้องกลับไปเจอแฟรงค์ไปดูรอบๆเมืองกันน่าจะพอมีใครที่มีไฟสำรองบ้างนะดูสิแมทนาฬิกาบอกว่าเกือบเที่ยงตรงแล้วเธอควรจะกลับไปพบแฟรงค์ที่สถานีตำรวจเขาอาจจะพอมีข่าวดีบ้างก็ได้นะเอ๊ะแปลกจังแฟรงค์ไม่อยู่ทุกคนไปไหนกันหมดเนี่ยอ้าวเซอร์ไพรส์นี่คงเป็นเหตุผลว่าทำไมทุกคนถึงรีบมากในวันนี้เราดูไฟพวกนั้นสิมีแค่เจ้าของวันเกิดที่ไม่มีไฟเอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าถามเพื่อนๆจะมีอะไรให้เธอและแมทของขวัญแต่มันคืออะไรเอ่ยมันคือไฟอันใหม่สุขสันต์วันเกิดนะแมทหน่วยลาดตระเวนรถสวัสดียามเย็นชาลีเฮ้ยระวังระวังสายไฟนั่นโอ้ไม่นะนั่นคือสายไฟของถนนและไฟจราจรไม่ต้องกังวลไปชาลีฉันแน่ใจว่าเราจะซ่อมมันได้แต่เราควรจะทำอย่างรวดเร็วรถพวกนั้นกำลังโมโหกันแล้วสวัสดีแมทสวัสดีแฟรงค์เธอคือคนที่เรากำลังต้องการไฟที่ถนนดับหมดทุกดวงทุกที่อยู่ในความมืดแล้วรถติดหนักมากเลย
ดูนั่นชาลีแมทและแฟรงค์มาช่วยแล้วชาลีขอโทษที่เขาเกี่ยวสายไฟลงมาแต่เขาไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุไม่ต้องรู้สึกแย่ไปชาลีคนเราทำผิดพลาดกันได้เหมือนว่าแมทจะมีงานให้เธอทำนะเธอสามารถช่วยทำให้ทุกอย่างปกติได้อีกครั้งเธอช่วยแมทคุมจราจรในระหว่างที่แฟรงค์ไปตามทอมเจ้ารถลากให้หน่อยได้ไหมสวัสดีทอมขอโทษที่รบกวนนะแต่ไฟดับตรงสี่แยกในคาร์ซิตี้นะเพราะสายไฟถูกดึงลงมาเธอมีอะไรที่เราใช้ซ่อมได้บ้างไหมนั่นล่ะคือสิ่งที่เราต้องการสำหรับการต่อสายไฟขอบคุณมากนะทอมควบคุมการจราจรได้ดีมากแมทเธอใกล้จะได้พักแล้วแฟรงค์กลับมาพร้อมกับเครื่องมือในการซ่อมไฟดูเหมือนว่าแฟรงค์ต้องการความช่วยเหลือจากชาลีนะช่วยส่งสายไฟให้แฟรงค์หน่อยได้ไหมชาลีเยี่ยมตอนนี้แค่รอการเสียบปลายสายเข้ากับชิ้นส่วนที่แฟรงค์ได้มาจากทอมยอดไปเลยพวกเธอทำได้แมทพูดถูกนะชาลีพวกเขาทำมันไม่ได้ถ้าไม่มีความช่วยเหลือจากเธอทำสิ่งผิดพลาดแต่เธอแก้ไขมันเยี่ยมไปเลยหน่วยลาดตระเวนรถโอ้โหแมทกับแฟรงค์ดูรีบมากเลยวันนี้ไงทุกคนเกิดอะไรขึ้นมีอะไรผิดปกติหรอมีไฟไหม้ใกล้ๆฟาร์มของเบนไม่นะเธอต้องรีบไปซะแล้วไงเบนแมทกับแฟรงค์บอกว่ามีไฟไหม้แถวๆนี้เธอพาพวกเขาไปดูหน่อยได้ไหมเขาจะได้ไปดับไฟเธอเห็นไฟหรือยังแฟรงค์ตายแล้วดูเหมือนว่าไฟสามารถลามไปยังฟาร์มของเบนและเผาพืชผลของเขาหมดถ้าไฟยังไม่ดับเธอว่าเธอมีน้ำในแท้งพอไหมแฟรงค์แมทบางทีเธอน่าจะกลับไปเมืองคาร์ซิตี้แล้วไปตามใครมาช่วยแฟรงค์ดับไฟนะ
ดูนั่นนั่นแพนนี่เจ้าเครื่องบินและเฮกเตอร์เจ้าเฮลิคอปเตอร์เขาดูไม่ค่อยยุ่งกันเท่าไหร่เขาน่าจะพอไปช่วยเติมน้ำในวอเตอร์เจ็ตของเขาแล้วไปช่วยแฟรงค์ได้นะขอบคุณนะเพนนี่ขอบคุณนะเฮกเตอร์เราเจอกันที่ป่าเมื่อเธอเติมน้ำเสร็จแล้วเป็นความคิดที่ดีแมทเราเข้าไปในเมืองคาร์ซิตี้กันต่อเลยแล้วดูว่ามีใครมาช่วยได้บ้างนั่นเอ็ดการ์เจ้ารถขุดเธอไปขอให้เขามาช่วยสิเขาสามารถขุดคูน้ำข้างหน้าป่าเพื่อหยุดไฟไม่ให้ลามไปยังฟาร์มของเบนและเผาพืชผลของเขาเอ็ดการ์มีไฟกำลังลามเราต้องการให้เธอมาช่วยขุดคูน้ำไปกันเถอะโอ้ไม่นะท่าทางแฟรงค์จะน้ำหมดซะแล้วอย่างที่เขาคาดเอาไว้เลย ไม่ต้องห่วงนะแฟรงค์ความช่วยเหลือกำลังมานั่นไงแมทกับเอ็ดการ์มาถึงแล้ว แมทเอาเอ็ดการ์มาเขาจะได้ขุดคูข้างหน้าป่าเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลามไปยังฟาร์มของเบนขอบคุณนะเอ็ดการ์เธอนี่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยตอนนี้ก็รอแค่เพนนี่กับเฮกเตอร์มาช่วยพ่นน้ำดับไฟด้วยวอเตอร์เจ็ตของเขาเยี่ยมเลยเขามาแล้วอย่างน้อยไฟก็ดับแล้วยอดเยี่ยมมากทุกคนข่าวดีทุกคนเพนนี่กับเฮกเตอร์ดับไฟได้แล้วเอ็ดการ์เธอปกป้องฟาร์มของเบนไว้ได้พูดถึงเบนเขามาแล้วนั่นไงเบนอยากขอบคุณทุกคนด้วยการปลูกต้นไม้ใหม่ในป่าใจดีจริงๆเลยเบนเอ็ดการ์อยากจะช่วยเธอขุดดินด้วยนะเอาล่ะฉันว่าวันนี้แสดงให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่ดีเท่ากับการทำงานร่วมกันอย่างสามัคคีในสถานการณ์คับขันเก่งมากทุกคนยอดเยี่ยมที่สุดเลยหน่วยลาดตระเวนรถสวัสดีทุกคนวันนี้เหมาะที่จะมาทะเลมากเลยว้าวบ๊อบบี้น่าทึ่งมากเฮ้แฮกเตอร์ก็อยู่ที่นี่สวัสดีแฮกเตอร์มาดูการแสดงด้วยเหรอโอ้ดูเหมือนเขากำลังจะกระโดดอีกครั้งดูเขาพุ่งไปสิโอ้โอ้บ๊อบบี้ติดอยู่ตรงนั้นไม่ต้องกังวลบ๊อบบี้เราจะช่วยเธอออกมา
เป็นความคิดที่ดีเธอควรไปหาหน่วยลาดตระเวนรถเพื่อช่วยบ๊อบบี้เร็วเข้าแฮกเตอร์สวัสดีทุกคนบ๊อบบี้เกิดอุบัติเหตุเขาติดอยู่ที่ชายหาดช่วยหน่อยได้ไหมโอเคไปกันเถอะเร็วเข้าไม่ต้องกังวลนะทุกคนหน่วยลาดตระเวนรถจะจัดการได้ในไม่ช้าสายฉีดน้ำเธอแรงมากนะแฟรงค์นั่นอาจจะช่วยได้โอ้แย่ละมันอาจจะเป็นการพยายามที่ดีนะแต่บ๊อบบี้ยังติดอยู่เลยทำไงดีเป็นความคิดที่ดีเอาหินออกไปก้อนหนึ่งอาจจะช่วยบ๊อบบี้ได้แฮกเตอร์เธอใช้ตะขอเหล็กได้ไหมดูยากจังเลยไม่ต้องกังวลไปแฮกเตอร์ลองอีกทีสิเยี่ยมเธอทำได้คราวนี้ดึงสุดแรงเลยมันเวิร์กนะแฮกเตอร์เธอเลื่อนหินได้โอ้แมทกำลังช่วยเธอตะหากไม่ต้องกังวลบ๊อบบี้พวกเขาจะช่วยเธอออกมาโดยเร็วโอเคคราวนี้ด้วยแรงของแฟรงค์เธอน่าจะดึงหินออกมาได้พร้อมไหมแฟรงค์เธอทำมันได้วู้เยี่ยมไปเลยทำได้ดีมากหน่วยลาดตระเวนรถเธอทำสำเร็จลาก่อนทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะ